ตำรวจปส.รวบคาด่านเครือขายยาเสพติดหัวใสหลังลอบขนยาบ้า12ล้านเม็ดซุกซ่อนในกล่องเลี้ยงผึ้งสืบเนื่องมาจากการสืบสวนของตำรวจกก2บกปส3เกี่ยวกับกลุ่มเครือข่ายของนายชานรงค์พบว่ากลุ่มเครือข่ายดังกล่าวจะมีการเคลื่อนไหวในช่วงวันที่12ถึง13มิถุนายน2567โดยการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอปายจังหวัดเชียงใหม่เข้ามายังพื้นที่กทม.ด้วยการใช้เส้นทางระหว่างหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อหลบเลี่ยงด่านตรวจของตำรวจจนเวลา1:58 นของวันที่13มิถุนายน2567ตำรวจพบรถยนต์หมายเลขทะเบียนยจ5143เชียงใหม่ซึ่งเป็นรถที่นายชานรงค์ขับผ่านเส้นทางที่กำลังซุ่มอยู่จึงติดตามและพบว่ามีการขับรถยนต์ที่แปลกไปจากปกติคือการจอดหยุดพักหลายครั้งลักษณะเหมือนขับรอใครจากนั้นตำรวจพบรถอีกคันคือหมายเลขทะเบียนผต. 2508นครปฐมในเส้นทางเดียวกับรถของนายชานรงค์จึงแบ่งกำลังติดตามต่อมาเวลาประมาณ7นาฬิกาพบว่ารถทะเบียนนครปฐมขับแซงขึ้นไปอยู่ด้านหน้าส่วนรถของนายชานรงค์ก็มีความลดความเร็วลงเพื่อจะตรวจสอบว่ามีรถตำรวจติดตามมาหรือไม่กระทั่งใกล้ถึงด่านตรวจวังดินหมู่3ตำบลป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนรถยนต์ที่นายชานรงค์เป็นผู้ขับขี่มาได้ทำการเร่งความเร็วก่อนจะแซงหน้ารถยนต์ผต. 2508นครปฐมเพื่อจะนำทางเข้าด่านตรวจระหว่างนั้นตำรวจปส.ได้ประสานงานกับตำรวจด่านตรวจวังดินเพื่อทำการหยุดรถยนต์ทั้ง2คันจากการสกัดจับกลุ่มรถยนต์หมายเลขทะเบียนผต. 2508นครปฐมโดยมีนายสราวุธเป็นผู้ขับขี่ตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน12ล้านเม็ดถูกซุกซ่อนมากับกล่องเลี้ยงผึ้งสีขาวซึ่งถูกดัดแปลงเพื่อบรรจุยาเสพติดจำนวนมากส่วนรถหมายเลขทะเบียนยจ5143เชียงใหม่ที่มีนายชานรงค์เป็นผู้ขับขี่ทำหน้าที่ขับนำทางเพื่อตรวจสอบด่านตรวจและคอยเฝ้าระวังการติดตามจากตำรวจเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนอันเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยกับของประชาชนทั่วไปวันที่13มิถุนายน2567เวลา14นาฬิกาพลตำรวจโทคีรีศักดิ์ตันตินวชัยผบช.ปส.ได้เดินทางไปร่วมตรวจดูของกลางและซักถามผู้ต้องหาด้วยตนเองเปิดเผยว่าคดีนี้เป็นการขยายจากกลุ่มเครือข่ายผู้ค้าในจังหวัดสิงห์บุรีที่ว่าจ้างกลุ่มนักบินมาลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอปายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำลงไปส่งกลุ่มผู้ค้าในพื้นที่กรุงเทพและภาคกลางขณะนี้รู้ตัวผู้สั่งการแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจะได้ขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับต่อไปทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือชัยนรงค์อนันทปัญญสุดรายงาน